รมทูลสร้างฝาละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.ยาใจสิทธิมงคลคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดนครปฐมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าณที่นี้มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานชื่อภาษาไทยว่าศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์60พรรษาและชื่อภาษาอังกฤษว่า The Nursing Information and Knowledge Center Commemorating Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร CTX Birthday Anniversary และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยประดับที่ชื่อศูนย์ข้อมูลดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโดยเกล้าโดยกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์60พรรษาในวันนี้โดยโครงการดังกล่าวจัดสร้างณบริเวณชั้น3อาคารมหิดลอดุลยเดชพระศรีนครินทร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเป็นโครงการที่สำคัญที่สุดภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการอ่านหนังสือและการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและวิชาชีพการพยาบาลไทยมาอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้ทางการพยาบาลแบบครบวงจรและทันสมัยที่สุดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลรงเริ่มแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบองค์ทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์60พรรษาเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลและเกียรติประวัติสูงสุดแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมเรื่องความเป็นพยาบาลความปลอดภัยพยาบาลระหว่างการทำงาน
คือจะเป็นหัวข้อความปลอดภัยเป็นเซฟตี้กับพยาบาลกับพยาบาลทำงานเนอร์เซอรี่ที่ปัดต้องใช้การรักษาซึ่งจะมีนวัตกรรมที่อาจารย์เราเนี่ยได้คิดขึ้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในพยาบาลและเจ้าขาแล้วก็ได้จดสิทธิบัตรเพื่อเจ้าขาเป็นปลอกเปิดหลอดยาซึ่งสามารถใช้ได้ง่ายรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าทำไมก่อนเขามีเลื่อยมีเลื่อยก็ไม่ใช้เลยแล้วก็พยาบาลถูกบาดเออถูกบาดนี่ก็เลื่อยอยู่ว่าเลื่อยเล็กๆไฟหลังซ้ายเราสามารถไม่ออกไม่ออกเลื่อยไม่คมสามารถทำเป็นไฟค่ะแล้วกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเราจะต้องอบไอ้น้ำร้อนซึ่งสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้ป่วยพระพุทธเจ้าค่ะแต่เลื่อยบริษัทให้มากับแต่จะไม่คงมากก็จะถามเป็นเลื่อยที่เราใช้ทำเนี่ยก็ต้องเลื่อยได้ใช้เป็นบาดถูกมือครับพระเจ้ารังสรรค์ปิยาชวนเสกพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลศรีราษฎร์อดีตนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอถวายรายงานนักศึกษาทำหน้าที่เป็นทูตเบาหวานมีการกระตุ้นต่อเนื่องให้กำลังใจผ่านช่องทางต่างของเต็มนี้มาแลกเปลี่ยน
เป็นทีมเป็นเด็กจากเด็กเป็นอะไรแยกเด็กแล้วก็ได้สร้างดีดีที่มีความสุขมีเองความอินโนเวชั่นเป็นอะไรก็ประตูต้องไปก็ต้องThank you.